24มิถุนายนเคยเป็นวันชาติของไทยอ้าวแล้วทำไมตอนนี้ไม่ใช่คลิปนี้เราจะบรีฟให้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนนู้นประเทศไทยของเราเคยกำหนดให้วันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือที่เรารู้จักกันว่าเหตุการณ์ปฏิวัติสยามโดยวันชาติก็เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2481และมีการจัดการเฉลิมฉลองในปีถัดมาคือพ.ศ. 2482ส่วนสาเหตุที่มีการเลือกวันที่24มิถุนายนให้เป็นวันชาติเพราะต้องการให้ชาวไทยได้ฉลองการปกครองระบอบใหม่ร่วมกันรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาซึ่งเป็นยศในขณะนั้นของท่านก็ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่18กรกฎาคม2481โดยระบุถึงว่าด้วยคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาและลงมติว่าวันที่24มิถุนายนย่อมถือว่าเป็นวันชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนอกจากจะถูกประกาศให้เป็นวันชาติแล้ว24มิถุนายนยังเป็นวันที่รัฐบาลออกประกาศรัฐนิยมฉบับแรกเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยการฉลองวันชาติในเวลานั้นจะมีตั้งแต่การจุดพลุเดินขบวนและมโหรสพต่างๆก่อนจะถูกยกเลิกไปในปี2503หรือ21ปีให้หลังโดยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่21พฤษภาคม2503ระบุว่าให้ถือวันพระราชสมภพซึ่งก็คือวันที่5ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยแทนคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามขนบประเพณีของประเทศที่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นการสมัครสมานสามัคคีร่วมจิตใจของบุคคลในชาติโดยทั่วกันจึงสมควรจะถือเอาวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยต่อไปและยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายน1เดือนให้หลังรัฐบาลก็ออกประกาศอีกฉบับในวันที่8มิถุนายน2503ยกเลิกการหยุดราชการในวันที่24มิถุนายนเพราะไม่ใช่วันชาติอีกต่อไปตามด้วยประกาศลงวันที่20มิถุนายน2503ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เกี่ยวกับระเบียบการชักธงชาติที่ให้ชักและประดับธงชาติในวันที่23ถึง25มิถุนายนเท่ากับว่านอกจาก24มิถุนายนจะไม่ใช่วันชาติแล้ว24มิถุนายนก็ยังเป็นเพียงวันธรรมดาที่ไม่ได้มีสถานะเป็นวันหยุดหรือวันสำคัญทางราชการด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาวันชาติของประเทศไทยก็เปลี่ยนจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่5ธันวาคมประเทศเราจึงเฉลิมฉลองวันชาติและวันพ่อไปพร้อมๆกันนะคะโดยให้ยึดเอาวันพระราชสมภพเป็นหลักแม้จะเปลี่ยนผ่านสู่รัชกาลใหม่สำนักพระราชวังยังคงมีความเห็นว่าควรยึดเอาวันที่5ธันวาคมเป็นวันชาติต่อไปด้วยเหตุนี้วันชาติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นวันที่24มิถุนายนหรือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยจึงมีสถานะแค่ความทรงจำอันเลือนรางที่ค่อยๆเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ไทยแม้ว่าการกำหนดวันสำคัญต่างๆของชาติและวันหยุดราชการจะเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติและวันชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการและนี่ก็คือที่มาของการเปลี่ยนวันชาติจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่5ธันวาคมในปัจจุบันถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของแบร์ไต่บรีฟด้วยนะคะ